สำหรับบทนี้นะครับจะเป็นการเรียนรู้การนำภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับที่ยังไม่มีค่าพิกัดมาทำการถึงพิกัดเพื่อให้อยู่ในระบบแผนที่นะครับในตัวอย่างนี้จะเป็นภาพดาวเทียม QuickBird ที่แคปเจอร์จากหน้าจอจากโปรแกรม Google Earth นะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ฟรีแวร์ที่ให้เราลองใช้งานนะครับโดยมีจุดพิกัดที่ทำการไปเก็บ GPS ไว้นะครับทั้งหมด6จุดแล้วก็ทำการตรึงพิกัดด้วยซอฟต์แวร์ทางด้าน GIS ก็สามารถประมวลผลได้ในที่นี้เราใช้โปรแกรมควอนตัม GIS นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะสามารถตรึงพิกัดภาพดาวเทียมตัวนี้ให้อยู่ในเขตของกทมได้ไหมนะครับซึ่งในที่นี้เราเตรียมฐานข้อมูลอยู่ในไดซีทรีนาทีนะครับ QuickBird หรือย่อมา QB นะย่อว่า QB BKK Unregistered ก็คือยังไม่ถึงพิกัดส่วนข้อมูลตัวนี้นะครับจะเป็นข้อมูล Tech File Tech File ที่มีการเก็บค่า GPS มาจะถูกเก็บในฟอร์แมตของ ID คัมม่า X คัมม่า Y นะครับซึ่งค่าแรกก็คือค่ารหัสจุดค่าที่2คือค่าพิกัด X coordinate และ Y coordinate นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะลองนำเข้าดูว่าเข้าไปสู่ในระบบ GIS ได้ไหมแล้วจะเอาไปถึงพิกัดอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราลองดูกัน text file นะครับแล้วก็ Bangkok GPS ตัวนี้นะครับก็คือข้อมูลภาพดาวเทียมที่ยังไม่ถึงพิกัดนะครับแต่ก็จะมีหมุดอ้างอิงที่เราเตรียมไว้ให้ทั้งหมด6จุดนะครับก็จุดที่1101เห็นไหมครับพอเราซูมเข้าไปภาพอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะเราใช้เวลาสั้นๆในการลองทำภาพนี้ดูนะครับก็จะมีหมุดแต่ในภาพดาวเทียมจริงๆจะไม่มีค่าพิกัดเหล่านี้นะครับเราก็จะลองประมวลผลดูนะฮะว่าจะสามารถทำได้ค่าก็จะมี6จุดอยู่จากภาพเนี้ยจะมีเป็นภาพตัวอย่างนะครับว่าเราจุดแต่ละจุดที่อยู่ตรงไหนแล้วก็ค่าพิกัดแต่ละจุดจะเป็นอย่างไรเราลองซูมเข้าไปดูแต่ละจุดนะครับอันดับแรกเราก็เปิดโปรแกรมควอนตัมขึ้นมาก่อนสิ่งแรกที่เราจะเรียนรู้ก็คือ เราจะนำค่าครับจุดพิกัดที่ register นี้เข้ามาได้ยังไงนะครับจุดพิกัดเนี้ยซึ่งเซฟเป็น notepad นะครับเป็น text file แล้วเรียก ASCII text file นั่นเอง bkk-gps01.text.txt นะครับแบ่งเป็น3คอลัมน์โดยการแบ่งคอลัมน์ก็คือใช้คอมมาเป็นตัวช่วยนะครับลองปิดไปนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องกำหนดค่าปลั๊กอินนะครับปลั๊กอินซึ่งในตอนเริ่มต้นเนี่ยของทุกท่านจะไม่มีเหมือนผมนะครับเราสามารถที่ไปที่คำสั่ง manage plugin นะครับซึ่งของทุกท่านเนี่ยจะไม่มีเครื่องหมายกาถูกตรงด้านหน้านี้เลยเราสามารถที่จะคลิกเลือกทั้งหมดนะครับหรือ clear all หรือเลือกทั้งหมดถ้าเราจะเอาทุกส่วนของโปรแกรมมาใช้นะครับหรือไม่เอาทั้งหมดก็ clear allนะครับลงไปที่คำสั่งส่วนเพิ่มเติม manage plugin ถ้าผม clear all กดโอเคหน้าจาก็จะเหมือนของท่านแค่นี้เองมี3บรรทัดสำหรับเวอร์ชัน1นะครับแต่ถ้า manage plugin กดเลือกทั้งหมดมันก็จะติ๊กถูกทั้งหมดด้านหน้าแล้วกดโอเคก็จะมีชุดคำสั่งเพิ่มขึ้นมาเยอะไปหมดเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนหน้าต่างเราไปบ้างบางส่วนเช่นส่วนของการดูค่า coordinate capture นะครับซึ่งเราสามารถปิดค่า coordinate capture ออกไปได้ให้เหลือ overview อย่างเดียวเห็นไหมครับกดเมาส์ขวานะครับบน toolbar ตรงนี้แล้วก็เลือก coordinate capture มันก็จะมาซึ่งเดี๋ยวจะไว้กล่าวถึงนะครับในที่นี้เราจะลอง add ข้อมูล text file นะครับก็คือการนำเข้าข้อมูลตัวอักษรแบบมีตัวขั้นเข้ามาเป็น JS fileแล้วก็คลิกเลือกที่คำสั่งเพิ่มชั้นข้อมูลจาก text file นะก็จะมี dialog ขึ้นมานะครับ text file ที่มีตัวขั้นลอง browse ไปซิโดยใช้คำสั่ง browse หรือแสดงไปที่ dic trainer t นะครับในเทรนาทีก็เข้าไปที่ QuickBird QB นะครับ BKK Unregistered ก็จะเห็น text file อยู่1ไฟล์นะครับ BKK กด Open จากข้อมูลตรงนี้ก็จะมีชื่อชั้นข้อมูลนะครับเราสามารถ rename มันได้นะครับมีตัวขั้นไหมเป็นรูปแบบจุดหรือคอมม่าเราใช้คอมม่านะครับเป็นตัวช่วยนะครับค่าพิกัดถ้าเราคีย์เป็นค่า x ค่า y มันจะ detect เจอนี่คือจุดเด่นของซอฟต์แวร์ถ้าไม่เจอเราก็ช่วยมันหน่อย x ให้ตรงกับ x y coordinate y ให้ตรงกับ coordinate y นะครับเมื่อพร้อมแล้วมันก็จะแสดงตัวอย่างของการแสดงผลข้อมูลว่ามันอ่านเจอแล้วนะเป็นอย่างเนี้ยนะครับและเราสามารถที่จะกดโอเคเพื่อดึงค่าเข้ามาเป็นฐานข้อมูล GIS เห็นไหมครับเป็นแค่เบื้องต้นนะครับเป็น temporary GIS ยังไม่เป็นเชฟไฟล์ที่เอาไปใช้งานได้เราสามารถที่จะคลิกดูรายละเอียดจุดแต่ละจุดมีค่า coordinate x y เห็นไหมครับ101 102นี่ก็คือค่าที่เราสามารถเอามาจดค่าได้ใช่ไหมครับจดค่าไว้อะไรเงี้ยนะฮะเพื่อเอาไว้ใช้งานสมมติได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนรู้ต่อไปก็คือเราสามารถที่จะส่งไฟล์เหล่านี้ไปเป็นเชฟไฟล์เพื่อเอาไว้ในการตรวจสอบบันทึกเชฟไฟล์เอาไปเก็บไว้ในไดรฟ์ C เทรนาทีนะครับด้านนอกนี่แหละครับนามสกุลจะเป็นเชฟไฟล์เวลาเราส่งออกควรจะเก็บเป็นนามสกุลที่รองรับภาษาไทยแล้วก็เข้ารหัสแบบภาษาไทยก็คือเป็นลักษณะของ TIS นะสมอ.นั่นเอง620รหัสสมอ620 TIS 620แล้วก็เข้ารหัสแล้วก็ตั้งชื่อเป็นเลเยอร์ที่เราต้องการเช่น BKK-GPS นะฮะซึ่งอาจจะเอาไปไว้ใน QuickBird ตรงนี้หรือไว้ด้านนอกนี้ก็ได้สมมติในที่นี้เราไว้ Train RT ด้านนอกนะครับเซฟนะครับมันจะให้เลือกว่าระบบของท่านเนี่ยอยู่ในระบบพิกัดที่ไปเก็บ GPS มาเป็นระบบใดในที่นี้ก็จะมีอยู่2ระบบให้เลือกนะครับท่านลองเลื่อนสครอลบาร์ขึ้นไปด้านบนสุดคลิกปิดด้านตัวแรกนะครับคลิกที่เครื่องหมายลบข้างหน้าตัวแรกตัวนี้นะครับที่ผมกำลังคลิกอยู่มันจะย่อขยายท่านจะเห็น Project Coordinate ก็คือเป็นระบบกริดให้ในที่นี้เราเลือกเป็นระบบ UTMนะครับ Universal Transverse Mercator เป็น WGS 1984ก็จะอยู่เกือบล่างสุดเลยหรือใครจะคลิกแล้วก็พิมพ์ตัว WGS 1984มันก็จะลั่นเวลามาที่ WGS 72เลยเราคลิกที่แถบเครื่องมือนี้ช่วยโซน47นะครับแล้วก็ไล่หาโซน47นอตเห็นไหมครับWGS 84 UTM โซน47 นอตพอเราคลิกเลือกทั้งหมดเราจะเห็นว่า projection จะเซตเป็น UTM โซน47นะครับค่าที่ได้ใช้เป็น WGS 84นะครับเมื่อเสร็จปุ๊บก็กดโอเคนะค่าที่ได้ก็จะถูกเซตเป็น WGS 84นะครับหรือเราจะไปเซตหรือ define ในภายหลังได้ตอนที่เราส่งออกนะครับครับอันต่อมาก็คือเราจะลองเปิดภาพดาวเทียมเข้ามานะครับเราจะเปิดที่ add raster layer ในการ add raster layer ก็คือเราไปเปิดนะครับปรับขึ้นไปที่ ได้ C Trainer T นะครับ C Trainer T ก็จะมี QuickBird Bangkok Unregis ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยครับนะครับในตัวนี้จะเป็นนามสกุลเป็น JPEG นะครับตอนที่เราเซฟมาจาก Google Earth ให้เราเลื่อนที่ด้านล่างนะครับไฟล์ of type ให้เป็น JPEG JPEG แล้วก็จะเห็นภาพ Bangkok GPS เห็นไหมครับ Open เข้ามาเลยถ้าไม่ปรับเราจะมองไม่เห็นนะครับตรงนี้ไฟล์ of type ต้องเป็น JPEG พอ Open เข้ามาปุ๊บนะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้ภาพดาวเทียมซึ่งจะอยู่ในพิกัดอีกที่หนึ่งนะครับเป็นพิกัดกระดาษในที่นี้ให้เราลองคลิกเลือกคำสั่ง Zoom to Full Extent นะครับ Full Extent เราจะเห็นว่านี่คือค่าพิกัด GPS ตัว GPS 01ที่เราเอาเข้ามากับ ภาพดาวเทียมจะอยู่แถบด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าเราจะซูมไปดูที่ภาพดาวเทียมตรงนี้เราก็ใช้เลือกเลเยอร์แล้วก็ขยายชั้นข้อมูลที่เลือกมันก็จะไปเห็นไหมครับถ้าเราแอบเช็คค่าพิกัดดูตรงนี้นะครับเลื่อนเมาส์ไปเห็นไหมครับค่ามันจะอยู่ประมาณ 2-3-4 ตำแหน่งสูงสุดคือไม่ได้เป็นระบบกริดไม่ได้เป็นระบบแรดลองถ้าระบบแรดลองต้องไม่เกิน108องศานะครับนะสูงสุดแล้วนะครับในแนวแกนของประเทศไทยของเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องทำการตรึงพิกัดละ วิธีการตรึงพิกัดของเราเราก็เริ่มจากที่เลือกซูมนะมีทั้งหมด6จุดนะครับถ้าจากภาพดาวเทียมจุดที่1จะอยู่ตรงนี้นะครับจุดที่1อยู่แนวสะพานเส้นนี้ถ้าท่านเห็นนะครับนี่คือจุดที่1